ในคลิปนี้นะครับผมจะเล่น Minecraft กันนะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับผมเราทำการเล่นมินิเกมกระโดดเว้ยแต่ว่ากระโดดอ่ะมันจะมีทำการมุมมองให้เราเห็นเพียงแค่1ชั้นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็โดดผ่านชั้นแต่ละชั้นไปให้ได้นะครับจะเป็นไงคลิปนี้ไปดูได้เลยเรื่องกับไลค์คลิปนี้คนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกระชืบไลค์เลยทุกคนขอร้องละนะแอมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับผมในที่สุดเราก็ไม่ได้ไปเล่น Minecraft กันแล้วครับอีกทีผมไม่ได้มันหนักเกินมากๆเลยนะครับผมก็ไปพักผ่อนมานะครับช่วงนี้หลายวันพอสมควรเลยนะครับน้ำนี่กับพี่ไอแล้วก็กินนะครับผมวันนี้เลยมันพี่เราไม่ได้เจอไม่ได้อัดคลิปด้วยกันประมาณกี่วันแล้ววะพี่นะลองคำนวณดิเป็นเดือนนะน่าจะเดือนแล้วน่าจะเดือนนึงอะคือเขาเรียกว่าผมมาไปพักผ่อนมาเลยจากที่ผมลองคลิปใช่ป่ะแล้วก็พักผ่อนยาเลยคือแบบพักผ่อนของผมก็คือการขายรองเท้านะฮะขายของไปเรื่อยๆนะครับผมนั่นแหละการพักผ่อนจริงเรื่องพักผ่อนได้ป่ะก็ไม่ได้เรียกเนาะเพราะว่าเราก็มีงานมีการขายรองเท้าดิ้งกันเนาะพักผ่อนนะไปโดเนทให้คนอื่นเขาพักผ่อนมีการเงินไปโดเนทคนอื่นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมในวันนี้นะครับเราทำการเล่นมายคราฟไปนะทุกคนครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้คนอื่นได้ด้วยนะครับผมนะชื่อไลค์เลยทุกคนวันนี้เราเล่นมายคราฟกันหรือว่ามายคราฟในวันนี้คืออะไรมาครับในวันนี้นะครับผมมันคือ Minecraft ที่เรียกกันว่าเราจะไปต้องวิ่งไปเรื่อยนะครับผมและช้างอ่ะมันจะค่อยๆเปิดเผยพูดอาจจะงงเอาเป็นว่าเล่นเลยดีกว่าเพื่อความไม่งงงวยและงวยงงนะจ๊ะน้องๆโอเคครับก่อนอื่นมีปรับต้องมีปรับสปีดด้วยนะครับผมสปีดคิดออนสปีดนี่ผมว่าต้องปรับคูณ5ดีกว่านะทุกคนนะเพราะแบบมันช้ามากนะครับเอาเท่านี้พอเท่านี้พอคูณ6พอเดี๋ยวคนอื่นที่แพ้กันน่ะล่ะกดเลยมาโอเคครับผมซึ่งเกมนี้นะครับอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับผมคือเราจะแข่งกระโดดนะครับมีเก็บใหญ่ไปรอเฮ้ยมันจะมาถึงเว้ยดันอันนี้ over world แปลว่าโลกภายนอกเมื่อกี้ใครอ่านโอเวอร์ไดอ่ะโอเวอร์ไดมึงเป็นเหรอซันเฟสโอเวอร์ไดอ่ะจะได้เลยเอาล่ะ your ability ผ่าน ability คือแบบว่าเราสามารถที่จะเพิ่มสปีดได้เพิ่มอะไรพวกนี้ได้นะครับผมเออใช้ไปแล้วมึงใช้กำลังจะมาแบบกำลังมานี่เห็นป่ะมันจะมีจุดที่กระโดดลงไปเรื่อยๆเว้ยแล้วก็ต้องกระโดดไปเรื่อยครับเป็นแบบเป็นทั้งช้างไว้ทุกคนนะนี่อยู่นี่เสร็จแล้วอ่ะข้างหลังน่าจะหายไปนะจากที่ผมคิดไว้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันกด F5 ดีกว่ามันช้าไปป่ะทุกคนช้าไปช้าไปอ่ะน้องช้าไปอ่ะน้องเออขึ้นเยอะว่ะมันจะมีทางขึ้นให้นี่โอ้ได้ไม่ได้ยากครับทุกคนเรียกว่าแบบมันก็ง่ายๆนะฮะ easy น้องทำไมผมรู้สึกเหมือนว่าผมเดินช้าวะไม่เกี่ยวกิจคิดมากเหรอใครไปแกล้งมึงไม่มีใครแกล้งกิจอ๋อลืมกดคอนโทรลเอ้าคิดมากไปเองผมบอกไปแล้วนะน้องนี่ครับไม่ได้นะกิจเอออย่าคิดมากไปเองกิจนะอย่าคิดมากเดี๋ยวเป็นปาล์มี่รู้จักว่าเพลงคิดมากอ่ะว่านะมันตามอย่างเราว่าแบบรัวๆเลยนะเฮ้ยนี่ไงเห็นป่ะมันค่อยๆหายคือแบบเหมือนมันจะให้เราอ่ะคำนวณอยู่ในเพลงแค่1ชั้นไว้พี่คือแบบแค่ชั้นเดียวนั้นน่ะถ้าเกิดสมมุติเราเกิน1ชั้นแล้วก็จะได้สมอลเลย์มองทิ้งไปอ้าวแล้วเหรอลงมาเออผ่านแล้วต่อไปครับจะเป็นด่านฮาร์ดนะครับฮาร์ดแปลว่ายากยากนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่ายากแค่ไหนดูกันแล้ววะเออตายก่อนเป็นหมานะครับเฮ้ยคำพูดคำจาของคุณนะคุณเกศโจพี่รู้ป่ะคำพูดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ตายคนแรกใช่เออเนาะพวกแบบว่าเนี่ยอย่าเพิ่งตายนะแล้วมันก็ตายเองอ่ะเออเกศอะก็เป็นอย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าแบบอารมณ์แบบบ่นคนอื่นไปก่อนว่าใครตายก่อนเป็นหมานะสุดท้ายตายเองกูว่าเราต้องลงไปแล้ววะใช่แน่ใจเนาะลงเกศโอ้เกศไม่ตายครับน้องๆเอ้ยไม่ตายน่าเสียดายจะได้นะพี่เนาะผมว่าปักกว่าเป็นนะพี่นะโอ้มันตีกันไม่ได้อะผมเกลียดการที่แบบเราต้องมาบังกันมากเลยวะเฮ้ยจะได้ไม่ต้องเหลี่ยมใส่กันพี่แน่แน่ตีกันได้เนาะจะได้เป็นเรื่องที่ดีมากไม่เป็นไรผมมาอยู่ฝั่งนี้แหละผมจะได้ไม่ต้องบังคนอื่นสภาพพื้นดินแม่งเดินได้เฮ้ยว้าวผมต้องตายเอ้ยไม่ไอ้เกลียดไม่พยายามไปต่อดูโอ้แบบหลอกตาคนเหลี่ยมเลยตายอย่างนี้ตายแล้วยอดตายก็หมดแล้วอะไรวะเลี่ยมไปแล้วแมปทุกคนครับดูไว้นะผมเนี่ยกูอยู่รอดนี่ทุกคนผมไปต่อได้ว่ะโอ้โหอาจจะเลี้ยงจริงแต่ว่าแมปมันช้าไปว่ะทุกคนนะจริงๆแล้วคนที่จะคาดตายดีกว่าช้าไปอ่ะเราไม่ได้โอเคครับทุกคนแล้วมันก็สามารถปรับได้ด้วยนะครับผมก็คือปรับเป็นสปีดคูณกี่คูณได้สูงสุดคือ5นะครับมันก็ปรับคูณ5ไปเลยนะทุกคนแล้วก็ดิฟิคัลต์นะครับเราปรับฮาร์ดดีกว่าครับเพื่อความหล่อเท่หรือว่า not hard random มากเนาะเพลเยอร์นี่ไงเพลเยอร์ invisible เนี่ยเออจะได้เลี่ยมกันไม่ได้แล้วก็ไม่หมดเท่านั้นด้วยหมด random rampage earthquake total chaos นี่แหละรวมความกลาหน chaos นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าความชิบหายนะครับผมถ้าเป็นภาษาชาวบ้านนะเพราะฉะนั้นเราจะเอา random total chaos นะครับคือศูนย์รวมความชิบหายนะฮะมา3 2 1จะเจออะไรวะยากขนาดไหนไม่น่ายากหรอกเนาะแค่เกมมายคราฟมันเนาะจะไปยากเลยเนาะแล้วเราดันเดินเลยเลยอาจจะแบบยากขึ้นไงแต่บอกมันก็เปลี่ยนนะไหนเปลี่ยนอะไรนี่ไงเราไม่เห็นกันแล้วโอ้เป็นเรื่องที่ดีเอาจริงดิเฮ้ยฮาร์ดว่ะอ่ะมันไปยังไงอะโอ้ยเขาตายเขาเดินรู้สึกโอ้เพื่อตายไปแล้วอะไรกินคิดตายทำไมไม่ตายเดี๋ยวพี่คนเดียวอะจริงจังวะเนี่ยยากจริงจังนี่พี่ดูแล้วจะไปยังไงแล้วจะไปยังไงต้องเรียกข้างบนเลย
โอ้โหเราจะด่าอย่างนี้เดี๋ยวมึงข้างบนไปข้ามเลยข้างล่างเลยข้างล่างก็ตายคุณจะอะไรมันยากเลยเหรอไม่เป็นนานเป็นไรกันเดนเนเธอร์ VDN ครับเอาเนเธอร์ดีกว่าโอเคครับเกมโหมดนี่ผมคงเอาความกดแล้วผลไม่ได้นะฮะคงจะต้องเป็นแรนดอมแรมเพจนะครับเป็นรูปความหัวร้อนกดครับผมกดครับผม3 2 1มาครับทุกคนตานี้นะฮะชัวร์ๆครับผมจะเป็นนัมเบอร์วันให้ทุกคนดูเองนะฮะน้องๆพี่ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวมันเจ็บคอผ่านดิฮะอะไรนะผ่านสักตาดิวะผ่านสักตาพี่พูดแล้วนะพี่คอยดูผมปัดเป๋ก่อนน้องๆดูปัดเป๋ก่อนเอ้ยปัดเป๋ด้วยปัดเป๋เพื่อความหล่อเท่ไงเริ่มแล้วนะ Go ด่านแรกจ้าผมไม่ได้ยากฮาร์ดวะฮาร์ดเฉยเลยผมมาถึงเป็นด่านลินปิ้งหนึ่งหุ้ยวะน้องๆอะไรเนี่ยให้ผมมาเป็นแพนด้าหรอผมไม่ใช่แพนด้าโอ้ดูด่านชักกระดูถูกไปแล้วนะง่ายปะแบบนี้ด่านมันที่ดูออกไปแล้วนะทุกคนนะชิบหายแล้วมีคนตกไม่เป็นไรครับตกมีทางขึ้นดูมีทางขึ้นอยู่นู้นเออนี่โอ้ my god ชิบหายแล้วมันมีทางขึ้นว่ะเอาไงดีว่ากิจช่วยคิดเร็วโดดแม่ละพี่กิจชีวิตนี่ทำไปต่อไปเชื่อกูกิจชีวิตต้องไปวันพรุ่งนี้เสมอกิจอุ้ยพี่ทางหลังนั้นละพี่โอ้ my god มันคือยังไงเนี่ยก็ได้ไงไม่ได้เลยหลังกูกิจไม่มียาละมียาจำบูทสามไม่มีใครมีจำบูทอยู่กับใครเออจำไปดิอ้าวมันก็จำไม่ได้คนเดียวดิได้ผมมาต่อได้เออนี่กินจนไหนครับทุกคนลุกกินกันดีกว่าคือต้องห้ามอย่างเดียวเลยผมว่าแบบนี้มันเป็นแบบที่ยาผมนี่มันห้ามตกอยู่แล้วนะใช่ผมบอกแล้วผมไม่เก่งอะไรวะขี้โม้อย่างนั้นอะกำลังโม้เลยเฮ้ยแต่ว่าผมก็ตกคนสุดท้ายนะเว้ยไม่เกี่ยวกิจตกคนสุดท้ายแล้วรอบไปกิจตายก็คือตายอะกิจขอชนะสักตานะนะกดดีกว่ากดเลยผมขอสักตาหนึ่งเถอะนะที่ผมจะแบบชนะทุกคนก็คือแบบอยากชนะแล้วด้วยผมชนะตาในที่ผมปิดคลิปเลยผมแบบโชว์เลยว่าปิดคลิปได้3 2 1มาเฮ้ยมาว่ะ Overworld ด่านเดิมอีกแล้วมีเปลี่ยนด่านไม่ใช่มันเป็นไอ้นี่มันอ๋อแรนดอมเปลี่ยนครับ go ได้ยาอะไรวะได้ยาอะไรผมได้ยาอะไรขอยาดีได้ปลดไม่โอ้สปีดไม่หรือยาสปีดด่านแรกแบบมีเดียมนะครับผมก็คือไม่ยากมากแล้วก็ไม่ง่ายมากจนเกินไปนะฮะกลางกำลังดีแต่ว่าไม่ดีแล้วมีเหลี่ยมกูแน่เลยแบบนี้มันมีล็อกดิโอ้ยกลัวผมมาฝั่งนี้ดีกว่ากลัวอุ้ยแมปเพิ่งโหลดอะไรเกตกลัวจริงๆทุกคนกลัวแบบนี้มันต้องมีเหลี่ยมผมเว้ยชัวร์นะนี่ไงต้นไม้ที่มันมีต้นไม้บางต้นอ่ะบางเว้ยต้นไม้เหลี่ยมใช่ซึ่งผมตกไปแล้วโอเคพี่ไอ้เราผ่านมาแล้วพี่โอ้ต่อไปด่านก้อนเมฆครับผมคราวโดยสร้างโดยเจนโจนะฮะเจนโจก้อนเมฆไม่น่ายากนะพี่แต่ที่ผมคิดไว้เชื่อมดิทำไมต้องโฮปอ่ะมาโฮปดิไอ้กิจหาตัวไม่เจอแน่เลยอยู่หาเจอแล้วเดี๋ยวถือโอเคโอเคมาที่พี่เอ้าคนละทางกันเหรอใช่คนละทางแยกกันอ้าวกบตายไม่คนล่วงไม่ตายโอ้โหเฮ้ยไม่ตายยากกิจฝันไปเถอะตายโอ้ยมันด่านบางทีผมกดวิ่งนะมันไม่วิ่งไปให้อ่ะแต่ผมไม่เห็นข้ออ้างนะครับผมไม่อยากเป็นเหมือนกิจมาข้างเยอะเฮ้ยผมไม่เคยอ้างนะอันนี้เรื่องจริงนะคือบางทีมันกดคอนโทรลมันไม่ติดอ่ะสเปรย์ตอนนี้จะคูณ2นะจ๊ะน้องๆก็ถือว่าความโชคล่างของน้องๆแล้วกันนะอุ้ยหลังพี่ไอ้หลังมาไวมากเอวแหมอีซี่ว่ะด่านนี้อีซี่ว่ะ Lot of War เขาบอกว่าด่านนี้คือด่านศูนย์รวมอุ้ยรีบโดดโอ้ my god โอ้โอ้ว่ามันจะดันนี้ก็ต้องมีเลเยอร์ใหม่บ้างกูให้มันเจนเนเรทให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวกูค่อยโดดไม่ค่อยนะไม่ค่อยนะแน่มีเลเยอร์เหลี่ยมปีคูณ4นะจ๊ะน้องๆคูณ4โอ้ว่าเฉียวกว่าแล้วพวกเลเหลี่ยมน่ะเหลี่ยมเยอะนะเราในแมปเป็นแค่แมปดันเหลี่ยมเยอะผมว่าไอ้เชลด่านนี้มันบอกว่าศูนย์รวมแห่งกำแพงมหาศาลกำแพงโอบิเตกำแพงมาโดดต่อง่ายๆอีซี่ฮาร์ดมันจะได้มันจะสักแค่ไหนเชี่ยวฮาร์ดเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะถึงหัวฮึโอเคถึงพี่ไอ้ถึงแต่เป็นอย่างประเด็นคือพี่ไอ้จะขึ้นยังไงโอเคโอเคน้องแกพี่ตายโอ้ตกทุกคนของตกเอ้าตกผมก็ตายเลยเหรอโอ้ไม่เฟี้ยวเลยอ่ะพี่เจ้าพี่ไอ้ช่วยผ่านแล้วพี่ช่วยผมด้วยพี่ช่วยผมด้วยไม่พี่ช่วยกูด้วยพี่ช่วยกูด้วยไปรอดอยู่มั้งไม่รอดเว้ยอ้าวรอดอ่ะโอ้ my god เฮ้ยยังรอดวะโอ้รอดได้ไงวะโอ้ทุกคนมันคือปฏิหารหรือเปล่าคือเมื่อกี้จะตายแล้วเว้ยคือของหมดทุกอย่างเลยอยู่ดีๆอ่ะขาก็ตายส่งมาที่มือถึงมือเลยอ๋อของกูเองอ่ะรอดเฉยเมื่อกี้อ่ะพี่มันของผมเองนะเขาเรียกว่ามากับดวงกูตายไงไม่เกี่ยวไม่มากับดวงเขาเรียกว่าแบบมากับดวงพี่ช่วงนี้นะดวงกำลังดีฮาร์ดอีกแล้วอ่ะในเทอร์บอลเท่าในเทอร์วะโอ้โหมันเกินไปอันนี้มันเกินไป
โคตรเกลียดเลยบนคอมกูยังได้บน PE กูรับกูคงต้องบอกว่ารับไม่ได้ผมคงต้องพูดด้วยคำเดียวว่ารับไม่ได้เกินไปผมว่าข้างหน้านี่มันตายแน่ไม่เก็ตอีซี่ตายหรอกระดับพี่อ่ะคำว่าตายอ่ะนะพี่ผ่านมาเยอะแล้วนะพี่เนี่ยยิ่งกว่าจอห์นวิสอีกจอห์นวิสจอห์นวิสเอ้ยมาถูกทางด้วยไหวเฮียเข้าขวามาถูกด้วยนะเป็นไงถ้าไปทางซ้ายเมื่อกี้มึงตกพี่ให้ดูเป็นไงจอห์นวิสเก่งไม่พอต้องพกดวงมาด้วยนะโอ้โหไม่ได้ว่าดวงพี่เขาเรียกว่าจอห์นวิสพี่โนอะไรปุ่มเฮียอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะปุ่มมาทำไมไม่รู้เหมือนกันไม่อินเฮ้ยมันจะชนะแล้วเปล่าไม่รู้เว้ยแต่ว่าเอ้ยมันมีวงจรอยู่ข้างล่างฮะนี่ไงมันสามารถเปิดได้เว้ยมอนมันสามารถเปิดบล็อกได้นี่ไงเออมึงต้องกระโดดขึ้นบนบล็อกโอ้โอเคโอ้โหอะไรเนี่ยไอ้ต้องลงก่อนเอ้าลงไม่ได้เรียบร้อยเออเรียบร้อยโอ้ my god oh my god no พระเจ้าช่วยกวยทอดมันเกินอะไรอ่ะไม่แล้วจะไปยังไงไปยังไงไปไม่ได้ไงไปไม่ได้ดิถ้าขาดท่าทีก็จบเลยเนี่ยอะไรวะมันจะไปรู้มันไม่ได้ติดไอ้เหนียวเหนียวให้อ่ะโอ้ข้างบนมีพาร์เซลให้มึงแก้อีกนะพ่อมึงเมื่อกี้มึงเห็นป่ะพาร์เซลมึงแก้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันนั่นเลื่อนซ้ายขวาเอาอ่ะเมื่อกี้ไม่เลยก็ได้พอแล้วครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูแบบนี้นะครับตังแม่ผมเองครับแม่ผมจ่ายเองครับผมไม่แม่ผมไม่ได้จ่ายครับเขาเรียกว่าผมไปขโมยบัตรเครดิตแม่มากดเหมือนเดิมนะฮะทุกคนโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้าไม่ไหวแล้วพอแล้วไม่เล่นแล้วคือแบบมันทำให้ผมปวดหัวกันไปแล้วผมว่าผมใช้ EQ กันก็ 3,000 วะตอนนี้ 3,000 เลยวะ 3,000 เลยเหรอนี่มึงยิ่งกว่าโรเบิร์ตไอซ์สตาร์โรเบิร์ตไอซ์สตาร์โรเบิร์ตการโคออฟอีกระหว่างโคออฟโรเบิร์ตไอซ์สตาร์ไอรอนแมนกับไอซ์สตาร์เกณฑ์คนก็คลิปนี้เจอใหม่บายพอแล้วพอทีพอทีกดไลค์ด้วยคลิปนี้กระทืบไลค์ไปเลยน้องๆบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ซับสไครป์กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ